สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาเพื่อนๆมาที่ Sledmere House นะคะซึ่งเป็นบ้านสไตล์ Georgian นะคะถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1751นะคะแล้วก็ต่อมาในยุค1790นะคะถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าถูกไฟไหม้นะคะในปี1911นะคะก็เคยเป็นบ้านของพันเอกเซอร์มาร์คซิกที่6นะคะก็คือตามที่อ่านตามประวัตินะคะท่านบารอนเนตนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการทูตบารอนที่8นะคะบ้านหลังนี้สร้างขึ้นใน Nottinghamshire ashlar นะคะเป็นบ้าน3ชั้นแล้วก็เป็นรูปตัว H เดี๋ยวรายละเอียดนะคะเปิ้นก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะคะบ้านหลังใหญ่โตมากแล้วก็มีสวนนะคะกว้างมากๆเดี๋ยวเปิ้นจะพาทุกคนไปชมสวนแล้วก็ฟาร์มกันนะคะไปชมกันเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นสวนนี่ครัวการ์ดินต้นแอปเปิ้ลเลยนะคะคิดว่าต้นแอปเปิ้ลตรงนี้ด้วยว้าวนะคะอ๋ออันนี้เป็นสวนออกมา no entry เข้าไม่ได้น่าจะไปทางนี้ดีกว่าว้าวว้าวสวยมากๆเลยค่ะสวนดอกไม้ตรงนี น่าจะปลูกโอ้สวย look at them all thin brown black wow one is the nose what is that mum the big one oh wow อันนั้นข้าวปูมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็พริกดอกไม้โอ้เยอะเลยเข้าไปไม่ได้เขาไม่ให้เข้าข้าวปลูกผักนะคะเพื่อนมีข้าวโพดโอ้มีผักหลายๆอย่าง Yeah, that's lavender, yeah. อันนี้น่าจะเป็นลาเวนเดอร์นะคะชอบดอกกุหลาบตรงนั้นมากเลยว้าว
เป็นสวนดอกไม้ดอกกุหลาบทานตะวันนี่เหมือนต้นโหระพาเลยนะคะน่าจะใช่Lotus flower, I think. Sure, apple. What's apple, please? I'm not sure, apple. Don't think the apple. That's apple. Yeah, apple. Yeah. Hi, dog.
You're stroking. Stroking. Okay, video. What sound? What sound? ไก่งวงจมไก่งวงจ้ะโอ้อีกตัวนึงสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเพื่อนพาชมบ้านพาชมรอบๆไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับเพื่อนด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ